จะมานำเสนอการลดเรทนะครับในส่วนของผู้จัดการแต่ละโรงวันนี้ไปเห็นแล้วเศษมันเยอะมากในการทำวัตถุดิบเตรียมหมูเช็คครับยกตัวอย่างว่าวันนี้หมูแช่แข็งคือส่งแมคโครหรือหมูเตรียมวัตถุดิบสเปค2กับ3ที่โอนเข้า8ริ้วถ้าเป็นสเปค2ก็8ริ้วจะเอาไปทำหมูกระทะกับหมูสไลด์แมคโคร3ชั้นเนาะถ้า5นิ้วก็ไปทำเบคอนของมัตเตอร์เชฟหรือของแท็กแบนแต่วันนี้ในภาพภูทรดูแล้วเศษจะแต่งเยอะน้องๆ อาจจะสื่อสารเรื่องของความหนาความกว้างนะครับวันนี้จะคุยในตัวของหมูกระทะก่อนเนาะลดเศษ2ในสเปคชีทเนาะก็อยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 3 นิ้วหมูกระทะเนาะส่วนเบคอนก็อยู่ที่5ถึง7นิ้วถูกไหมเบคอนแต่ถามว่าลูกเล่นมันจะอยู่ที่ว่าขึ้นบนล่างไง3 2.5 เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถามว่าอันดับแรกสเปคชีทบอกว่าห้ามมีหัวนมเรานี่แผ่นหายก่อนนะหัวนมครับไปดูหัวนมนี่ถือว่าตัดแล้วนะนี่ถือว่าตัดมาจากเบสิกแล้วทีนี้หัวนมเนี่ยวันนี้ถ้าไปตัดอีกนะถ้าไปตัดหัวนมอีกนะทุกคนก็จะวางมีดอย่างนี้มองให้ดีเนาะทุกคนก็จะวางอย่างนี้นี่ไงเพราะหัวนมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเศษทันทีจะเป็นเศษทันทีแต่ถามว่าหัวนมเนี่ยโอเคคำว่าหัวนมเนี่ยถามว่าวันนี้เอามือนะอย่างมือเห็นมือนะเอาแค่นี้พอล้นมาเลยเนี่ยใช้มือล้นไปเลยล้นเทคนิคนะโอเคเนี่ยหัวนมเราเนี่ยหัวนมโอเคไหมเนี่ยมันต้องปี้มาอย่างนี้โอเคอย่าปี้ไปเลยอย่าเอาหัวนมเห็นไหมแค่นี้หัวนมมันหายไปแล้วแค่นี้เองแต่เมื่อกี้มองกลับกันนะประมาณนี้มองให้ดีแค่นี้เองอ้าวก็หัวนมออกไปแล้วไงแต่เทคนิคของมันคืออย่างนี้เอียง45มาเอียงมาโอเคนี่เราออกไปแล้วเมื่อกี้นะถ้าคุณไปปลิ้นนะมันก็จะมาอย่างนี้อ้าวโอเคแผ่นนี้ก็มองในส่วนของเศษแค่นี้ก่อนนะเอาหัวนมออกไปเมื่อกี้เราเห็นแล้วนี่มาจากต่อมาเมื่อกี้เราคุยในส่วนของไอ้ตัว3ชั้นทำแมคโครเนาะเตรียมสไลด์ถ้าครูทอนคุณมีภาคทำเองเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ตัดนะตัวนี้ไม่ได้ตัดเขาจะเอาไปแช่แข็งทั้งแผ่นเลยมันก็จะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเขาก็ไปสวิงนะครับสรุปแล้วเตรียมวัตถุดิบของภาคครูทอนหลายๆโรงจะไม่มีเศษตัวเตรียมแต่วันนี้ตัวที่มีเศษตัวเตรียมคือโอนแต่ริ้วเพราะต้องทำตรงสเปคชีทแต่ทั้งๆที่สไลด์แมคโครเหมือนกันก็เลยมาหาวิธีปรับยังไงให้เศษมันลดน้อยลงนะครับส่งรอไปเพราะหน้าตานี้แล้วก็ไปเลยหลายๆที่ส่งรอไปก็ไม่ได้ตัดไปเลยเมื่อกี้นะโอเคแต่โอเคพอมาสเปคชีทมันบอกว่าตัดชิดราวนมมันก็ต้องตัดไอ้เมื่อกี้ต้องเข้ามาอีกประมาณนิ้วครึ่ง1นิ้วมาแน่นอนมุมเนี้ยราวนมอยู่มุมนี้นะโอเคอ้าวเริ่มตัดนะ3นิ้วมันย่นได้เอาแล้วนะโอเค3นิ้วนะนักเรียนจิ้ม1จิ้ม1เนาะ1ครั้ง3นิ้วจิ้ม2โอเค3นิ้วจิ้ม3โอเค 2.5 3พอดีเป๊ะโอเคเริ่มเลยนะนี่คุณจะลดเศษได้ต้องใช้นิดอย่างนี้ถ้าคุณใช้ต่อมาเปรี้ยวมีปัญหาโอเคเริ่มมีดนี้นะครับเป็นมีดที่สำหรับการตัดการคัดใหญ่ๆนะครับตรงๆสวยๆโอเคอ้าวทุกคนมีความชำนาญนะเอาชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้นะครับคุณลากมาก่อนหนึ่งครั้งลากมาเลยคุณจิ้มสามนิ้วนะครับเนี่ยสองครึ่งนะดูก่อนนะอ้าวโอเคเหยียดหน่อยเริ่มปึ๊ดเริ่มเลยกดป้ายป้าบคือช่องเอชช่องบีกดไปเลยนะครับตรงๆเลยตัว
คขาดแล้วเนาะขาดแล้วเขาอ่ะขาดแล้วต่อมาชิ้นนี้พี่ว่าได้อีก2สามน่าจะเป็นสองสามเลยตัวนั้นสำหรับตอนเริ่มเวลาสไลด์แมคโครนะสไลด์แมคโครนะครับซึ่งบางตัวอาจจะเป็นกล่องเป็นอะไรโอเคนี่ตรงโค้งนะครับนี่ตรงโค้งโอเคโอเคถึงไปเลยปั๊บใช่ใช่ถอยหลังเลยปั๊บโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคใช่ใช่ครับปั๊บหนึ่งชิ้นสองสามสี่โอเคห้าอ่ะนะก็สไลด์แมคโครนะปลายเนี่ยเวลาจับให้แข็งนะย่นนะฮะย่นย่นมันเข้ามาก้องเข้ามาปลายเวลาจับให้แข็งย่นทำให้เสมอปลายเวลาจับให้แข็งย่นให้เสมอย่นให้เสมอใช้แข็งนะย่นให้เสมอโอเคเวลาคุณจับนะย่นมันจะแข็งนะนอนย่นเลยคุณจะทับย่นเลยโอเคย่นเลยโอเคชีสอยู่ข้างล่างเนาะชีสอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคให้หน้าตามันแข็งอย่างนี้อ่ะเรามาดูไม้บรรทัดกันเนาะอ่ะเตรียมวัตถุดิบจัดตัวสเต็กสินค้าเตรียมสไลด์สเต็ก3เนาะเป็นเบคอนนะครับความกว้างประมาณ 5-7 นิ้วเหรอถ้าอย่างนี้ 5-7 นิ้วเท่ากับ2แผ่นคือวันนี้คนตัดต้องมีไม้บรรทัดนะครับคนตัดต้องมีไม้บรรทัด12ก็ได้ขยายสิให้ได้12หรือจะเอา13ขยายไปสิจะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่พี่จ้าแต่เมื่อกี้ระวางแบบเพียวๆนะเด็กมันเด็กเขาคิดไม่ออกหรอกเขาบอกว่าเฮ้ยได้แค่7สรุปนี้ก็คือได้แผ่นเดียวนะแผ่นเดียวนะก็บอกว่าเอา7ใช่ไหมฮะแผ่นนี้ก็ได้แผ่นเดียวนะแต่วันนี้เราจะให้แผ่นนี้ได้2แผ่นนะครับขยายขยายขยายเลยขยายเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องไปจัดตอนที่คุณเรียงบนชีตมันต้องนอนขยายแบบนี้แล้วตอนมันแข็งมันก็จะขยายอย่างนี้อันดับแรกจับทรงมันก่อนข้อจำกัดคือราวนมใช่ไหมนี่อันดับแรกคุณต้องทำอย่างนี้ก่อนเริ่มราวนมออกถ้ามันอยู่อย่างนี้ถ้ามันอยู่อย่างนี้ทุกคนก็จะตัดอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็จะตัดอย่างนี้พวกมองตรงนี้เป็นหลักทุกคนจะอาจจะเข้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นเศษอินโมชั่นทันทีดูดีนะทันทีแน่นอนแต่วันนี้คุณตัดอย่างนี้ได้ก่อนคุณไปเข้าหัวนมมาเลยหัวนมเลยแค่นี้พอเอาแค่นี้พอหัวนมไม่เขาไม่เห็นหัวนมคุณแล้วโอนมาโอเคมาจัดทรงทีนี้จัดมองครึ่งของครึ่งเลยนะครับมองครึ่งของครึ่งเลยยังไงก็อยู่ในเกณฑ์ยังไงก็อยู่ในเกณฑ์ครึ่งของครึ่งยังไงก็อยู่ในเกณฑ์โอเคเอาเลยนะยังไงก็อยู่ในเกณฑ์ครึ่งของครึ่งนะโอเคเนาะตัดน้องจิ้มเลยครึ่งของครึ่งจิกลงไปตำแหน่งที่วางไว้โอเคแม่โอเคเทคนิคมันอยู่ตรงนี้ดีกว่าเทคนิคมันอยู่ที่ว่าตอนที่คุณจับคุณให้เขาเห็นไปเลยคุณให้เขาเห็นไปเลยนะไปอย่างนี้เลยจับทรงมันจับทรงมันจับทรงมันจับตรงนั้นโอเคจับตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วมันแข็งชิดซ้อนชิดซ้อนตอนที่ขอไปทำแปดริ้วนะคุณไปจับตรงได้ตรงชิดซ้อนแผ่นที่2เรียงแผ่นที่3เรียงแผ่นที่4เรียง
คุณก็จะเกิดเศษตะแต่งแค่นี้เองนะครับถ้าตัดเตรียมแต่ถ้าไปตั้งรอไม่ต้องตัดอ่ะโอเค